สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปทำเต้าหู้ไข่นะคะไว้ใส่แกงจืดนะคะวิธีทำง่ายมากค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมีแค่2อย่างนะคะนั่นก็คือนมถั่วเหลือง250มิล นะคะแล้วก็ไข่ไก่ใบเล็กอีก3ฟองค่ะเริ่มต้นด้วยการตอกไข่3ฟองลงในชามผสมเลยนะคะจากนั้นก็ตีให้ไข่ฟูเป็นฟองเลยนะคะเสร็จแล้วก็เทนมถั่วเหลืองลงไปในชามค่ะจะเป็นนมถั่วเหลืองยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ขอให้เน้นเป็นรสจืดหรือหวานน้อยก็ได้ค่ะจากนั้นก็ตีไข่กับนมถั่วเหลืองให้เข้ากันจนเป็นฟองเลยนะคะตีให้ละเอียดเลยค่ะจากนั้นก็นำไปกรองค่ะเต้าหู้ไข่จะได้มีเนื้อที่ละเอียดเวลานำไปนึ่งจะได้ไม่มีฟองอากาศนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เอาไปเทใส่ในภาชนะที่จะนึ่งค่ะจะเป็นภาชนะรูปทรงอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะสะดวกหรือจะกรอกใส่ถุงพลาสติกที่มีรูปทรงยาวเป็นหลอดก็ได้นะคะใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีค่ะหลังจาก15นาทีผ่านไปเราลองเช็คดูนะคะเราจะลองใช้ช้อนซ่อมหรือไม้จิ้มฟันนะคะลองจิ้มลงไปค่ะถ้าไม่มีไข่ที่เป็นน้ำติดขึ้นมาแปลว่าสุกแล้วนะคะเมื่อสุกแล้วนะคะก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงค่ะพักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากให้เย็นเร็วก็สามารถเอาเข้าไปแช่ในตู้เย็นก็ได้แต่อย่าแช่ในขณะที่เต้าหู้ไข่กำลังร้อนจัดนะคะหลังจากที่เต้าหู้ไข่ของเราเย็นสนิทแล้วนะคะดิฉันก็จะตัดเป็นชิ้นค่ะแล้วก็จะนำไปปรุงอาหารซึ่งเป็นเมนูแกงจืดเต้าหู้ไข่ของเราในวันนี้นะคะและนี่ก็คือเต้าหู้ไข่ของเราที่พร้อมจะนำไปปรุงอาหารในเย็นนี้แล้วค่ะสำหรับเมนูแกงจืดเต้าหู้ไข่ของเราในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับวิธีการทำเต้าหู้ไข่ของเราในวันนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดที่สนใจอยากจะทดลองทำก็สามารถทำตามคลิปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ